ลอยกระทงวันนี้เราไม่ได้ไปลอยกระทงแต่เรามาวาดรูปกันด้วยดินสอ1แท่ง7สีแท่งเดิมแท่งนี้ของนิชชี่จะใช้ดินสอปากกาหรือสีทั่วไปก็คงดูธรรมดาเกินไปเราเลยเลือกใช้ดินสอแท่งนี้มาวาดรูปฉลองให้กับวันลอยกระทงนี้กันคือไงล่ะคือแบบมีทุกสีในแท่งเดียวอ่ะทุกคนความยากอยู่ตรงที่เราต้องหมุนเลือกสีไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้อย่าให้สีปนกันจนเน่าแต่1แท่งคือจบเลยนะทุกคนทั้งวาดและระบายสีได้เลยภาพของเราวันนี้ก็เป็นสาวน้อยใส่ชุดไทยไปลอยกระทงนะทุกคนใครเริ่มจะดูออกแล้วบ้างด้วยความที่สีมันแบบปนๆกันไปหมดอ่ะก็อาจจะงงกับเส้นนิดนึงนะพอวาดเสร็จแล้วก็ต้องลงสีตามระเบียบแต่เราจะไม่ลงสีทั้งหมดนะด้วยความที่เส้นก็มีสีเยอะอยู่แล้วตอนที่ลงสีนิชชี่เลยจะไม่ลงสีทั้งภาพแต่จะเลือกลงเฉพาะจุดเด่นของภาพใครมีดินสอแบบนิชชี่แบบนี้ก็มาเล่นด้วยกันดูนะคะสนุกมากเลย